ครับจริงๆผมเตรียมมาจะก็จะบรรยายสักชั่วโมงนึงนะเหลือ15นาทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอางี้ผมก็เลยคิดว่าจะใช้เวลาให้ย่อลงโดยไม่อธิบายอะไรมากอธิบายภาพนะเดี๋ยวผมจะเข้าเนื้อหาตัวจริงๆที่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเนี่ยที่หลังนะฮะนะผมอันนี้ผมก็ตั้งหัวข้อมาตามที่ทางคณะผู้จัดตั้งให้ผมนะคือบุญเกศวิทยาสุวรรณนิยมนะก็อันนี้เป็นแผนที่บุญเกศนะครับอันนี้แรกสุดก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพูดถึงสถานของบุญเกศเนี่ยที่เป็นจักรวรรดินิยมทางทะเลรายแรกนะฮะก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอธิบายได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะถือว่าจริงนะเพราะว่าบุญเกศเป็นเจ้าแรกที่รุกรานนะฮะทางทะเลนะฮะแล้วก็เป็นมหาอำนาจทางการค้านะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะที่เป็นจักรวรรดินิยมเพราะว่าโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่ใช้นโยบายเรือปืนนะในการผูกขาดการค้านะคราวนี้ปัจจัยการเดินทางในเอเชียนะฮะโดยข้ามไปเร็วก็คือกรุงเทพนะฮะกรุงเทพสินค้ากรุงเทพเป็นสินค้าสำคัญกรุงเทพในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในภาษาโปรตุเกสใช้ว่าเอสเปสเรียหรือใช้ว่าด็อกกาก็คือปัจจุบันแปลว่ายาปัจจุบันนี้มีความหมายในเชิงยาเสพติดแต่สมัยก่อนไม่ใช่นะฮะสมัยก่อนเป็นอะไรทั้งหลายนะที่เป็นทั้งยาก็คือหอมนะฮะเพราะฉะนั้นนะอันนี้จะข้ามไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเมืองเป็นภาพของเมืองคันคุทนะฮะเมืองคันคุทนั้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าเครื่องเทศมาก่อนตั้งแต่ก่อนหน้าสมัยของโปรตุเกสนะฮะเพราะโปรตุเกสเนี่ยเดินทางมาคันคุทนั้นเป็นการวางแผนที่เตรียมเป็นล่วงหน้าแล้วเพื่อต้องมาที่เมืองนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ภูเก็ตสามารถจะเดินทางทางเรือได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีการอันนี้เป็นความอันนี้นะเป็นความก้าวหน้าของการประดิษฐ์เรือคือเลิกใช้พายไม่ใช้ใบเรือแบบต่างๆนะเบื่อใบเรือหลายใบใช้เรือสามเหลี่ยมใบเรือสามเหลี่ยมใบเรือสี่เหลี่ยมเนี่ยเข้ามาเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อให้เรือนั้นสามารถไปได้ดึงลมนะไม่ต้องพายอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นให้เรือภูเก็ตนั้นก้าวหน้ากว่าเรือไวกิ้งในที่เราเคยดูในหนังนะแล้วที่ก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นก็คือติดปืนใหญ่ในเรืออันนี้น่าจะเป็นฝีมือโปรตุเกสเป็นช่างได้นะฮะทำให้มันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการโบสโพลิซีคือนโยบายเรือปืนซึ่งจะสอดคล้องกับการคุมอำนาจของโปรตุเกสนะข้างไรล่าในอินเดียก็คือการหาเส้นทางการค้ามาจากอินเดียนะครับอันนั้นเป็นมูนูเมนต์เป็นอนุสาวรีย์ในที่โปรตุเกสนะฮะคนที่ยืนหน้าสุดก็คือเฮนรี่เนวิเกเตอร์นะฮะแล้วนอกนั้นก็คือเป็นพวกผู้ปั้นนักเดินเรือต่างๆนะฮะที่อยู่ที่ตรงนั้นนะอยู่ที่เบเรงนะฮะอันนี้เป็นรูปวัสโกดากาม่าตอนที่เดินทางมาถึงมักกะบานนะครับนะก็วัสโกดากาม่าก็นำเรือ3ลำนะฮะในปี1498นะครับแล้วก็ตั้งสถานีการค้าตอนแรกตั้งที่เมืองโคชินไม่ใช่เมืองกัวนะฮะต่อหลังยึดเมืองกัวแล้วถึงได้มาตั้งที่เมืองกัวภายหลังอันนี้จะให้ดูนะอันนี้เป็นอันแรกที่อาจจะดูน่าสนใจคือเส้นทางการเดินของวัสโกดากามานั้นนะมันมีการมันฟ้องว่าน่าจะมีการแผนอย่างดีนะครับเพราะว่าวัสโกดากามาไม่เดินเรือเรียบชายฝั่งเราจะเห็นเส้นนี้นะครับออกจากลิสบัวนะมาถึงเกาะที่เคปเวิร์ดหลังจากนั้นเนี่ยเรือของวัสโกดากามาตีอ้อมนะฮะตีอ้อมมาซึ่งอันนี้เนี่ยเราดูเหมือนกับเป็นทางอ้อมแต่นี่ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นการเดินเรือที่สอดคล้องกับกระแสน้ำนะในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะทำให้การคือพูดง่ายว่าเส้นทางนี้นะเดินเรือได้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าทั้งเดินเรือเรียบชายฝั่งเนี่ยมันจะต้านกระแสลมและกระแสน้ำนะครับนะเหมือนกับตอนที่บาโทโรมิวดิอัสเดินทางมานั้นต้องต้านกระแสลมกระแสน้ำนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะว่าโปรตุเกสนั้นได้ทำการเซอร์เวย์ไว้ก่อนแล้วเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความลับนะเพราะพอวาสโกดากามามาเนี่ยจึงสามารถใช้เส้นทางอ้อมนะอ้อมได้เลยนะแล้วพออ้อมเราเห็นว่ามาถึงตรงนี้มาถึงเมืองมารินดีวัสโกดากามาก็ไม่ก็ไม่อ้อมชายฝั่งนะฮะสามารถตัดตรงเชะมาที่เมืองคาริคุตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะการเดินเรือของวัสโกดากามาจริงๆมีการวางแผนที่ดีพอสมควรนะฮะจากนั้นนี่โปรตุเกสก็อย่างที่อาจารย์ภาวันพูดแล้วว่าคือสร้างรัฐโปรตุเกสขึ้นมานะก็คือสร้างอำนาจรัฐคนที่คนแรกที่ถูกส่งมาเป็นอุปราชหรือผู้ว่าชื่อฟรานซิสโกดืออัมเมดาครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับยึดมรดกา
ปี1511และเมื่อยึดมะกางแล้วก็ส่งทูตมาสยามอันนี้จะเป็นครั้งแรกทำให้เราต้องมาฉลอง500ปีกันเลยฮะคือจริงๆในปีนี้มันเลยมันก็คือปี1511มันก็ต้องเป็นปี2011ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาพวาดแสดงตอนที่วัดโทษทีนะอาบูแก๊สยึดมังกรนะฮะอันนี้เป็นภาพวาดนะฮะโจมตีมังกรนะฮะอันนี้ก็หลังจากที่สร้างอำนาจที่มังกรแล้วก็ได้มีการควบคุมเมืองต่างๆนะฮะโปรตุเกสมีอำนาจอยู่ราวหนึ่งศตวรรษสถานาเมืองมะค้าบนชายฝั่งอินเดียใน14เมืองที่เป็นทางการก็อย่างเช่นโคชินบาเซนดามาลนะฮะส่วนที่นะจากนั้นก็ไปฮอร์มุสมัสกัสบางเกนในตำแหน่งนี้นะครับมะกาแอมบอยนาเตินนะคราวนี้ไออันนี้เนี่ยไปถึงญี่ปุ่นนะฮะถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นเซาโตเม่พังริคัตฮุกกรีมากาซาอยุธยาอังกังเนี่ยพวกนี้อยู่ในส่วนที่เป็นถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการของโปรตุเกสไม่เป็นทางการหมายถึงว่าโปรตุเกสน่าสำนักโปรตุเกสไม่ได้คำรองนะรวมทั้งเมืองนางาซากิซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าเมืองนางาซากินั้นโปรตุเกสเป็นคนสร้างเมืองนั้นเป็นเมืองของโปรตุเกสนะอันนี้ก็เป็นรูปวาดที่เมืองนางาซากินะฮะแล้วก็ส่งออกติมอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับอันนี้ข้ามไปทางรูปของอาจารย์ภาวันสวยกว่าผมอายผมเลยข้ามนะโปรตุเกสกับสยามก็นะผมจะข้ามไปนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราติดต่อกันสั้นมากนะฮะราวปี1522ยุติแล้วไม่มีทูตโปรตุเกสมาแล้วปัญหาสำคัญคืออยุธยาไม่มีเครื่องเทศนะโปรตุเกสไม่ได้สนใจที่จะติดต่ออยุธยามากขนาดนั้นนะข้าวสินค้าจีนเนี่ยโปรตุเกสซื้อจากปัตตานีข้าวซื้อจากเบงกอลโปรตุเกสไม่มีอะไรพึ่งอยุธยานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านโปรตุเกสเดี๋ยวอาจารย์จะพูดทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ไม่เป็นทางการนะของโปรตุเกสนะฮะนี่ข้ามไปนะพวกนี้นะผมจะข้ามไปเลยนะฮะคราวนี้ผมจะพูดถึงประเด็นสำคัญซึ่งอันนี้นี่นะเป็นเรื่องใหม่ที่อยากจะพูดนะฮะก็คือโปรตุเกสก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกยังไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าจะมีประเด็นหลักที่จะเสนอ3ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยก่อให้เกิดการปฏิวัติทางความรู้ในเชิงภูมิศาสตร์นะฮะประเด็นที่2คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประเด็นที่3เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตและอาหารการกินนะฮะประเด็นแรกสุดผมอธิบายว่างี้ว่าภูมิศาสตร์โลกในสมัยกลางนั้นผมคิดว่าผมอธิบายว่ามันเป็นภูมิศาสตร์จินตนาการนะฮะเป็นภูมิศาสตร์จินตนาการยังไงก็คือจินตภาพเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของโลกในอินเดียเนี่ยในสมัยนั้นมีความชัดเจนเลยนะฮะในคำอธิบายโลกในสมัยกลางนั้นอธิบายว่าโลกมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีศูนย์อีเดนของพระเจ้าอยู่ทางตะวันออกนะฮะมีเสาของเฮอร์คิวลิสคือช่องแคบยิบลอต้าอยู่ทางตะวันตกนะเพราะฉะนั้นในความรู้หรือในคอนคอร์เซภูมิศาสตร์สมัยกลางของยุโรปนั้นไม่มีนะไม่มีเอเชียและไม่มีดินแดนอื่นๆนะมีแค่นี้นะฮะนั่งโลกแคบมากรูปที่ให้ดูนี่คือภาพวาดสวยมากนะอันนี้คือสูตรอีเดนของพระเจ้านะฮะคราวนี้มีเรื่องอินเดียไหมอินเดียเป็นจินตภาพกลางๆนะฮะในความเห็นของคนสมัยกลางในยุโรปนั้นอินเดียนั้นไม่ได้อยู่ทางตะวันออกแต่อินเดียอยู่ทางใต้นะเป็นดินแดนทางใต้นะฮะเริ่มจากแม่น้ำไนไปทางตะวันออกเรื่อยๆนะครับไม่รู้สุดที่ไหนนะไม่ได้ไปที่สนใจเพราะฉะนั้นเจได้ชัดว่าภูมิศาสตร์สมัยกลางของยุโรปนั้นมันคุมเครือและเป็นจินตนาการอย่างมากนะฮะจนกระทั่งหลังจากสงครามครูเสดมันจะเริ่มมีการขยายความรู้อย่างเช่นเราจะรู้กันดีว่าหนังสือของมาร์โคโปโลนะครับซึ่งทำให้เอเชียเริ่มมีตัวตนนะอธิบายเรื่องจีนเรื่องญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะครับซึ่งมาร์โคโปโลเล่าให้นักเขียนชื่อลัสติเกลโดดาปิซ่าฟังนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพิ่งจะมาตีพิมพ์ตอนปี1477นะฮะซึ่งอีตอนพิมพ์ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากมันถูกคัดลอกต่อกันมาหลายรุ่นไม่รู้ว่าไหนฉบับจริงนะจดบันนี้ที่เราอ่านมาโคบโกปัจจุบันก็ยังไม่รู้กันว่าฉบับจริงหรือเปล่านะฮะและยิ่งกว่านั้นก็คือไม่รู้มาโคบโกว่ายังไงเพราะมาโคบโกไม่ได้เขียนนะคนเขียนคือนะดาปิซ่านะฮะเพราะอันนี้เป็นปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์ของหนังสือมาโคบโก
แต่ที่อย่างที่เขาทราบกันดีต่อมาว่าหนังสือเล่มที่มีผลมากชื่อว่า The Table of Sir John Mandeville นะซึ่งเขียนโดยพระชาวเฟมินิสต์ชื่อยานเดอรังยีนะเล่มนี้มีอิทธิพลมากนะว่ากันว่าวาสโกดากามาเนี่ยเอ้ยโทษทีนะโคลัมบัสเนี่ยนะอ่านเล่มนี้ก็ถือเล่มนี้ด้วยไปตอนที่ไปอเมริกานะครับแต่ปรากฏว่าเล่มนี้เป็นหนังสือเรียกว่าเป็นหนังสือปลอมนะเซอร์จอห์นมินิวิลไม่น่าจะมีตัวตนจริงนะแจนเดอรังยีไม่น่าจะเคยไปเอเชียเขาเรียกว่าเป็นอาร์มเบนไรเตอร์นะคือเขียนนั่งเขียนเอาหนังสือของคนนู้นคนนี้มาประดิษฐ์ประต่อนะแต่ว่ากลายเป็นหนังสือที่ออเทนติกมากในสมัยนู้นนะก่อนที่จะถูกพิสูจน์ว่าเป็นหนังสือที่นะไม่ได้เขียนมันคือไม่ของจริงนะคือพูดง่ายๆว่านางดีที่เป็นพ่อคนนู้นคนนี้มานะเหมือนพวกเราหลายคนทำวิญญาณิพนธ์นั่นเลยเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะคราวนี้จินตภาพของโลกในสมัยกลางเราจะเห็นนะครับว่าเขาเชื่อกันว่าโลกใต้ที่สูงสุดเป็นที่อยู่ของมนุษย์ประหลาดนะอย่างเช่นมนุษย์ที่ไม่มีหัวมีตาอยู่ที่ท้องนะฮะมนุษย์ที่มีขาเดียวนะฮะอะไรทำนองนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าจินตภาพมันเบลอมากนะฮะอีกรูปหนึ่งรูปนี้เราจะเห็นนะฮะว่าอันนี้เป็นภูมิศาสตร์แบบนั้นที่อาจจะมีความเข้าใจมากกันนะครับแต่ก็อย่างที่บานโลกนี้กลมๆตรงกลางก็เห็นไหมฮะตรงกลมๆตรงกลางคือเยรูซาเล็มแล้วมีคล้ายๆกระดอก3ดอกดอก3ดอกนั่นคือยุโรป้าคือยุโรปข้างหน้าเป็นแอฟริกาอีกข้างเป็นเอเชียนะฮะแล้วเป็นทะเลเราเห็นได้ชัดว่าเป็นแผนที่ที่ยังไกลจากแผนที่ที่เป็นความเป็นจริงมากนะจุดดังนั้นเนี่ยนะครับการเริ่มโครงการของพวกโลกใหม่ของโปรตุเกสอาจจะบวกสเปนด้วยจึงสำคัญในแง่นี้คือมันเกิดการเปลี่ยนโลกทัศน์ของภูมิศาสตร์นะอันนี้เราจะเห็นคือการเปลี่ยนนะอันนี้เป็นแผนที่พิมพ์ในราวปี1540เราเห็นได้ชัดว่าจินตภาพแผนที่ของโลกสมัยกลางมันหายไปแล้วนะกลายเป็นแผนที่แบบใหม่ที่ดูจะมีดินแดนพวกที่ห่างไปหาไม่มีดินแดนต่างๆที่ดูเหมือนจริงมากขึ้นนะอันนี้จะเป็นยูเรเชียแต่ว่ายังเชื่อเรื่องลม12ทิศนะฮะพวกเราจะเห็นเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีคนเป่ามีรูปตุ๊กตาเป่าลมเป็นหัวเห็นไหมฮะเห็นอันนั้นคือลม12ทิศลม12ทิศนี่เป็นความเชื่อแบบกรีกนะฮะเราเห็นได้ชัดว่าแม้ก็ต้องมีแผนที่สมัยใหม่แล้วเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถจะสลัดหลุดกรอบความคิดแบบสมัยกลางจนกระทั่งอันนี้ปี1607เราจะเห็นจินตภาพใหม่นะของการกังกาเกิดแผนที่นี่คือแผนที่เอเชียนะเมื่อปี1607นะฮะเพราะฉะนั้นนะเราจะสรุปได้เลยเราจะเห็นนะว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์หรือการที่ความเข้าใจของภูมิศาสตร์แบบปัจจุบันเนี่ยนะฮะนี่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนมาจากสมัยกลางนะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นที่ว่าภูมิศาสตร์แบบเดิมเป็นภูมิศาสตร์จิตภาพผมคิดว่าอันนี้เป็นผลจากการค้นพบโลกใหม่ของโปรตุเกสหรือการเดินทางไปเอเชียของโปรตุเกสคือการเปลี่ยนภูมิศาสตร์จากภูมิศาสตร์จิตภาพเนี่ยนะเป็นภูมิศาสตร์แบบสัจนิยมหรือ realisticนะเราเห็นได้ชัดว่าภูมิศาสตร์แบบใหม่วางอยู่บนแผนที่ที่จริงแล้วมีรีลิสติกมากขึ้นนะนี่เป็นการเปลี่ยนที่สำคัญมากนะในเชิงความรู้นะครับที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงกันนะฮะอันที่สองความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลจากการสะกดทางทะเลปัจจุบันเวลาเราอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์พูดถึงการกาลิเลโอพูดถึงนิวตันอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันมีรากฐานในความรู้มาก่อนหน้านั้นซึ่งโปรตุเกสก็ไม่มีส่วนร่วมนะตัวอย่างอย่างเช่นพวกเราอาจจะรู้เรื่องหรือเคยยินชื่อโทเมปิเรสนะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือที่สุมาออเรนตัลแต่เรามักจะไม่ค่อยรู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทเมปิเรสนั้นเป็นเภสัชกรหน้าที่ของปิเรสตัวจริงที่เดินทางมาเอเชียนั้นเพื่อรวบรวมความรู้พืชและยาทั้งหลายด็อกก้าเนี่ยในอินเดียนะฮะอันนี้คือต่างกันคือหน้าที่ที่เป็นจริงนั่นอย่างที่เราทราบกันต่อมาว่าปีเรสนั้นกำลังจะกลับโปรตุเกสแต่ถูกเปลี่ยนใจนะถูกส่งไปเป็นทูตเมืองจีนแล้วไม่ได้กลับเพราะจีนปิดประเทศนะโทเมปิเรสซวยเดินทางไปถึงปักกิ่งพอดีฮ่องเต้เสด็จสวรรคตซวยเลยนะฮะถูกส่งกลับมาก็ถูกขังนะไม่ได้กลับประเทศเลยต้องกระตายในเมืองจีนนะฮะคราวนี้มันมีคนอื่นที่อาจจะไม่เคยรู้จักนะฮะนักอ่านจะรู้จักพวกวัสดุกรรมมาแต่ว่าอันนี้ก็สำคัญนะฮะดูอาเต้ปาเชโกเปเรล่านะฮะเป็นนายฐานเรือที่เดินทางมาอย่างเอเชียพร้อมกับอาบูเกิร์ตนะเขาเขียนหนังสือชื่อไม่รู้จักว่าไงนะฮะเอสแมกาดูดูซิตูออบิสในตำแหน่งนี้นะครับ
นะรู้สึกจะเขียนเป็นภาษาลาตินนะอ่านยากหน่อยนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นงานวิทยาศาสตร์ในมังแรกนะฮะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือและสิ่งที่เขาสังเกตและทดลองต่างๆเนี่ยในเอเชียในสภาพแวดล้อมใหม่นะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะหนังสือเล่มนี้เขียนตั้งแต่ปี1505ตั้งแต่โปรตุเกสมาอย่างเชียใหม่ๆเลยนะครับนะคราวนี้แต่ที่น่าสนใจคือเล่มนี้ที่เราเหลือต้นฉบับมาถึงปัจจุบันนี้เขียนไม่จบเราไม่รู้ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วผู้เขียนคือแปลว่าเขียนจบหรือเปล่าเพราะว่าหนังสือกว่าจะได้ตีพิมพ์เนี่ยมันปาเข้าไปปี1892ทำไมถึงช้าปานนั้นคำตอบก็คือเพราะโปรตุเกสกลัวความรู้พวกไหนเก็บดองเอาไว้นะดองไปดองมาเลยหายกว่าจะค้นพบมาตีพิมพ์เนี่ยนะเลยไม่รู้ต้นฉบับจริงกันแล้วนะฮะอันนี้วิชานี้ก็สำคัญนะเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยทราบกันคณิตดาราศาสตร์นะฮะคือนักคณิตศาสตร์ชาวโปรตุเกสชื่อเปโดนูเนสนะฮะเป็นคริสเตียนใหม่คริสเตียนใหม่นี่คือถ้าพวกเราโกเกอร์โปรตุเกสนี่คือชาวยิวจะถูกบังคับให้เปลี่ยนมาเป็นนักถือคริสเตียนพวกนี้จะเรียกว่าคริสเตียนใหม่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนูเนสถือเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัยเขาพัฒนาคณิตศาสตร์การเดินเรือเรขาคณิตพีชคณิตนะฮะแล้วก็เริ่มคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าโนโซโดรมใครเป็นนักคณิตศาสตร์นะไอ้รูปข้างๆเนี่ยคือเป็นรูปผังของคณิตศาสตร์ไอ้แบบโนโซโดรมเนี่ยนะผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นคนคิดเรื่องล็อกกับเรื่องทึ่มนะฮะซึ่งถ้าผมรู้ข้างหน้าผมจะไปตีหัวนะฮะ ทำให้ผมปวดหัวมากตอนสมัยเรียนนะ นั่งล็อกกับเรื่องทึ่มเนี่ยนะฮะตัวร้ายนะฮะ เขาก็ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยไปปรับปรุงระบบดาราศาสตร์ของโทเรมี่เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะคือไปปรับปรุงพวกเราถ้าเรารู้เรื่องดาราศาสตร์มาจะรู้ดาราศาสตร์ของโทเรมี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นระบบความรู้ที่อธิบายโลกธรรมชาติจักรวาลสมัยกลางนะเขาพยายามจะปรับปรุงเรื่องนี้แต่ว่ามันสายไปนะฮะเพราะว่าเขาเสนอแล้วปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่บังเอิญโคปเปอร์นิคุสค้นพบระบบใหม่ที่ซีโทเรมี่เลยเก่านะคราวนี้เขาประดิษฐ์เครื่องมือหลายอย่างนะอย่างเช่นเครื่องวัดดาวนะฮะตัวอันทองแดงเนี่ยเครื่องวัดดาวที่เขาเป็นคนประดิษฐ์ซึ่งอันนี้เนี่ยกลายเป็นประโยชน์มากนะพวกอาจจะไม่ทราบนะว่าทีโคบาซึ่งเป็นคนสำคัญอีกคนนึงที่ค้นพบการโคจรของดาวหางเนี่ยใช้เครื่องมืออันนี้แหละนะในการคำนวณแล้วก็วัดนะจนกระทั่งค้นพบการที่วิธีก็นอกจากค้นพบการโคจรของดาวหางก็ในทางคณิตศาสตร์ก็จะรู้ว่าทีโคบาคิดคดการคำนวณเส้นรอบวงกับวงรีนะฮะสนุกกันใหญ่เลยนะฮะพวกนักคณิตศาสตร์อันนี้เป็นเหรียญที่โปรตุเกสสร้างให้เขาที่ระลึกตอน2ตอน500ปีนะส่วนอันนี้เป็นสแตมป์นะฮะวิชาศาสตร์เมืองร้อนเราอาจจะไม่ทราบว่าโปรตุเกสเป็นคนเริ่มนะฮะคืออันนี้มีอนุสาวรีย์นะฮะตั้งเอาไว้เลยคือคนชื่อกาเซียดิออต้านะฮะกาเซียดิออต้าเป็นแพทย์เป็นคริสเตียนใหม่เหมือนกันนะฮะคือเป็นยิวเหมือนกันมีเชื้อสายยิวนะเขาเดินทางมาอินเดียเมื่อปี1534ในฐานะแพทย์นะฮะมาเป็นหมอแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกัวแล้วก็เสียไม่ได้กลับเลยนะอยู่เอเชียอยู่อินเดียจนตายนะออต้าเนี่ยเขียนค้นคว้าหนังสือชื่อโคกิจูดูซิมเปสเดอะด็อกเกอร์อีกัวซามเมดิซินไนด์ไดอินเดียนะฮะนะชื่อฟังยากนะคือแปลว่าอย่างนี้แปลว่าสรรพสิ่งหรือสรรพความรู้ที่ว่าด้วยยาเครื่องยาและสมุนไพรนะในอินเดียนะครับแปลอย่างนี้แล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมพวกเครื่องผักผลไม้สมุนไพรเครื่องยาที่เป็นพืชเมืองร้อนในอินเดียไว้แทบทั้งหมดนะฮะเป็นหนามากนะฮะเขียนภาษาโปรตุเกสนะเป็นเล่มแรกๆที่วิเคราะห์โลกเมืองร้อนเล่มนี้พูดถึงอหิวาไปด้วยนะฮะน่าสนใจมากนะฮะแล้วเล่มนี้สำคัญมากเพราะต่อมาถูกแปลเป็นภาษาอื่นในยุโรปแล้วกลายเป็นรากฐานสำคัญของวิชาบอตานีบอตานีคือพืชศาสตร์แล้วก็รวมทั้งวิชาเภสัชนะฮะสรุปที่เราอาจจะไม่ทราบกันคือตรงนี้ก็คือว่าพวกโปรตุเกสนั้นได้ก่อให้เกิดการก้าวหน้าอย่างมากมายในเรื่องคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ที่เอามาใช้กับการเดินเรือนะฮะนะรวมทั้งเรื่องความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระแสแม่เหล็กโลกนะเจ้าแม่งแม่เหล็กโลกนะฮะเรื่องกระแสน้ำในมหาสมุทรนะวิชาความรู้เรื่องกระแสน้ำในมหาสมุทรพวกโปรตุเกสเป็นคนพัฒนานะซึ่งต่อมาพวกดัตช์เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะฮะรวมทั้งวิธีการศึกษาอย่างกรณีของออต้านั้นใช้วิธีการสังเกตการทดลองนะฮะ
ซึ่งเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่ซึ่งเริ่มต้นโดยฟรานซิสเบคอนนะฮะไม่ได้ใช้วิธีแบบอริสโตเติลอีกต่อไปนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะรวมทั้งการพัฒนาของวิชาพฤกษศาสตร์เภสัชศาสตร์สมัยใหม่พวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยไม่เคยรู้กับพวกเราไม่เคยรู้กันว่าเป็นหนี้นักเดินทางนักค้นคว้าชาวโปรตุเกสที่บุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับในพวกอังกฤษนั้นแล้วก็ฮอลันดาก็อื่นได้เอาไปใช้ต่อนะครับอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิถีชีวิตอาหารนะอันนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าโลกก่อน2500ก่อนคศ1500นี่เผลอๆนะอาหารการกินของโลกนะไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันเลยเราจะนึกไม่ถึงนะว่ามันเกิดการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในด้านอาหารการกินนะฮะลองนึกดูนะฮะว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของชาวยุโรปที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นเครื่องเทศจากเอเชียมันฝรั่งเรานึกถึงฝรั่งที่มีมันฝรั่งไม่มีโปเตโต้นะไม่มีมะเขือเทศไม่มีฟักทองไม่มีใบชาไม่มีกาแฟไม่มีโกโก้ไม่มีวานิลาไม่มียาสูบทั้งหมดนี้ไม่มีเลยนะฮะเราแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าเฮ้ยไอ้อังกฤษในสมัยกลางมันกินอะไรของมันวะกินเนื้อต้มกับเกลือนะมันอาหารทั้งหมดนี่เห็นนะครับว่ามันมาจากดินแดนอื่นๆทั้งนั้นมาจากโลกใหม่นะฮะซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาโดยสเปนกับโปรตุเกสนำเข้ามาทั้งนั้นแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดของชาวยุโรปนะฮะราวปี1600เป็นต้นมาชาวยุโรปเริ่มรณรงค์ต่อต้านบุหรี่เร็วมากนะฮะนะพวกคอนดาเป็นประเทศแรกที่รณรงค์ต่อต้านบุหรี่นะฮะกรณีของสยามนะฮะเราก็รู้กันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็คือโปรตุเกสเอาของหวานทองหยอดฝอยทองลูกชุบอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะและผมเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราแน่นะฮะเราพัฒนาเองก็มีนะฮะผมไปอยู่โปรตุเกสที่ผมไม่เจอทองหยิบนะฮะทองหยิบนี่ไอ้ที่ใส่ถ้วยตะไคร้กางเล็กเนี่ยนะต้องฝีมือเราเองของแท้ก็แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเขามีทองหยอดเขามีฝอยทองแต่เขาไม่มีทองหยิบนะอันนี้เราก้าวหน้ากว่าเขาเยอะนะเราสามารถพัฒนาของเราเองได้นะฮะนะฮะขนมฝรั่งกูดีจีนนะฮะก็คือพวกขนมปังพวกขนมฝรั่งคือจริงๆแล้วสิ่งที่โปรตุเกสเอาเข้ามาคือการทำขนมด้วยไข่และแป้งซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการทำขนมดั้งเดิมของสยามนะมีความเป็นไปได้สยามดั้งเดิมนั้นทำขนมด้วยข้าวเจ้าและแป้งข้าวเจ้าเป็นหลักนะฮะนะน้ำตาลก็ไม่ใช่น้ำตาลอีกที่เราเข้าใจปัจจุบันน้ำตาลคือน้ำของต้นตาลนะน้ำตาลก็จินตภาพกับน้ำตาลที่เขาใช้ปัจจุบันนะฮะน้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะพืชพันธุ์เราจะนึกไม่ถึงนะฮะว่าผมสงสัยมากนะฮะเมื่อกี้เราตั้งคำถามกับหนาวยุโรปตอนนี้ผมจะตั้งคำถามกับไทยนะฮะพริกพิริเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกากลางเผลอๆไม่ใช่พืชเมืองของเอเชียหรือถ้าให้ของเอเชียก็ไม่ใช่พืชเมืองของไทยเราอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้กินเผ็ดอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันนะพริกถูกนำเข้ามาในฐานะที่เป็นพืชสวนไม่ใช่พืชป่าเป็นพืชสวนนะมีความเป็นไปได้นะฮะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่อาจจะสันนิษฐานที่ผมท้าทายนะผมชวนสันนิษฐานว่าโปรตุเกสนั่นแหละเป็นคนนำพริกหรือพริกเข้ามาในสังคมไทยแล้วมันทำให้ถูกกลืนจนกลายเป็นไทยนะฮะจนปัจจุบันนี้นะผู้โปรตุเกสยังนึกไม่ถึงนะว่าคนไทยกินอะไรเผ็ดแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นว่าคนพวกอาจจะมีจิตภาพที่ผิดนะฮะคนไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กินเผ็ดขนาดนี้นะครับในอเมริกาในอเมริกากลางพวกเม็กซิโกนะหลายประเทศก็กินเผ็ดในแอฟริกาแกมเบียนะฮะพวกนี้ก็กินเผ็ดนะกินเผ็ดพวกนั้นก็หยิบพริกเข้าปากเอธิโอเปียก็กินเผ็ดนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กินเผ็ดในโลกนี้นะนะมะกอไม่ได้เป็นพืชพื้นเมืองของสยามและเอเชียหรือเซาท์อีสเอเชียเลยน่าตื่นเต้นนะฮะว่าเราไม่เคยกินส้มตำกันมาก่อน นะฮะ
เมื่อก่อนเป็นพื้นของเม็กซิโกมีความเป็นไปได้ว่าโปรตุเกสสเปนต้นโปรตุเกสนี่แหละเอาไปเผยแพร่ทั่วโลกไม่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามะละกอเข้ามาไทยได้ยังไงแล้วในสุดกลายเป็นพืชประจำของประเทศลาวไปได้ยังไงนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมจินตนาการไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมคิดว่าเราควรจินตภาพสังคมไทยที่ไม่มีพริกและมีมะละกอนะฮะผลไม้นี่ทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องใหญ่มากนะฮะฝรั่งไม่ใช่เลยนะเราไม่มีฝรั่งนะฮะฝรั่งสับปะรดเนี่ยแรกเราเรียกว่าสับปะรดนะฮะแต่มันก็เยอะๆนะหลายก็น้อยหนาเนี่ยภาษาโปรตุเกสชื่ออานอนาเรียกว่าก๊อปปี้คำกันมาเลยนะฮะพวกนี้มาจากอเมริกาทั้งนั้นนะฮะนะฮะมาจากอเมริกาทั้งนั้นนะส้มพวกเรานึกไม่ถึงนะว่าส้มไทยไม่มีส้มนะส้มโออังุ่นพวกนี้เป็นพื้นเมืองเมดิเตอร์เรเนียนคำว่าส้มในภาษาไทยเดิมนั้นหมายถึงเพียงแค่สิ่งที่เปรี้ยวๆแบบส้มมะขามสีส้มก็ไม่มีนะฮะเมื่อก่อนก็เรียกสีแสบหรือไม่ก็สีแดงไปเลยนะฮะจินตภาพเกี่ยวกับส้มสีส้มไงส้มที่เป็นลูกๆอย่างที่เรากินกันปัจจุบันนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ถูกนำเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะลองนึกดูนะเมื่อกี้ผมบอกเมืองไทยที่ไม่มีพริกเมืองไทยที่ไม่มีมะละกอเมืองไทยที่ไม่มีส้มไม่มีสับปะรดนะฮะไม่มีน้อยหนานะฮะพวกนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เอาเข้ามาทั้งนั้นนะฮะเพราะสรุปนะฮะใช้เวลามาพอสมควรผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนเรื่องพืชพันธุ์และอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะที่ทำให้โฉมหน้าของสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างในเวลาอันจำกัดเนี่ยตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยทั้งยุโรปและเอเชียเราเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่นะฮะเราถูกเปลี่ยนยุโรปก็ศึกษาเอเชียแล้วก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะฉลองสรุปตรงนี้นะครับว่าเราถ้าเราฉลอง500ปีของโปรตุเกสไทยเนี่ยเราฉลองอะไรกันผมว่าเราน่าจะฉลองเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นใจกลางของความสัมพันธ์ที่เป็นจริงมากกว่าในระยะ500ปีนะครับถ้าเราเมื่อกี้เราพูดกันแต่ต้นนะว่าจริงๆความสัมพันธ์ทางการเมืองตัวจริงเนี่ยมีน้อยมากแล้วผมอาจจะอยากจะบอกแล้วไม่อยากจะนินทาว่าเมื่อตอนที่ไทยสยามทำสงครามกับพม่านั้นโปรตุเกสเลือกช่วยพม่าไม่ได้เลือกช่วยสยามครับขอบคุณมากครับ